สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริยะทุกขมัจเจติติณบัดนี้จะได้แสดงธรรมีกถาท่านเป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องเฉลิมฉลองสติปัญญาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเนื่องในวันนี้ก็มีคุณบัญชาคุณเกศรเป็นหัวหน้าพาหมู่คณะมาจากกรุงเทพได้พากันมาพร้อมเพียงณสถานที่นี้ได้ตั้งจิตตั้งใจพากันถวายผ้าป่าบังสกุลและจีวรและปัจจัยทายธรรมตามสติกำลังปัญญาคนสามารถที่จะพากันค้นคว้าสร้างเอาไว้เหตุฉะนั้นการที่บุคคลจะเสียสละบริจาคทำคุณงามความดีได้ต้องเป็นผู้มีชัยชนะละกิเลสคือความโลภความตนีความเหนียวแน่นหวงแหนทรัพย์สมบัติอันหามาได้ยากด้วยความลำบากนั้นเสียสละบริจาคได้เรียกว่าบุคคลละความโลภออกจากดวงใจให้เบาบางลงไปได้เหตุฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ถวายผ้าป่าบังสกุลและจีวรและปัจจัยทายธรรมแล้วทุกคนก็คงมีความปลื้มปิติยินดีในคุณงามความดีของตนเองแม้จะเป็นด้านวัตถุก็ตามก็เป็นคุณงามความดีเป็นปัจจัยที่จะอำนวยผลให้เราพวกท่านทั้งหลายได้รับซึ่งความสุขความสบายได้คนเราที่เกิดขึ้นมาแล้วหากไปสร้างคุณงามความดีไว้เรียกว่าชีวิตมีกำไรมีคุณค่าสูงหากเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรแล้วชีวิตนั่นก็ไร้ประโยชน์ที่จะพึงได้พึงถึงคุณงามความดีก็ไม่ได้ไม่ถึงเพราะไม่สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งทั้งตนผลนั้นจะเกิดชาติใดพบใดก็ย่อมมีแต่ความทุกข์จนเป็นผลผู้ที่บุคคลไม่ได้ทำความดีบุคคลที่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนนั้นผลแล้วจะออกมาคือได้รับซึ่งคุณงามความดีที่ตนเองได้สร้างเอาไว้สร้างสิ่งใดทำอันใดไว้เป็นบุญเป็นกุศลผลบุญนั้นจึงอำนวยผลให้มีความสุขแบบนี้ทุกคนก็มาเข้าใจในการทำบุญทำทานการกุศลพอสมควรแล้วและได้ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงผ่านมาเช่นหลวงปู่แหวนก็ดีหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นนั้นก็ดีทุกคนได้มุ่งหน้าสร้างความดีมาตลอดจนมาถึงสถานที่นี้ก็ได้มาทอดพระป่าบังสกุลแล้วต่อมาก็อยากฟังเทศฟังธรรมพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเพิ่มพูนบารมีให้สูงขึ้นการสร้างซึ่งคุณงามความดีเพิ่มพูนบารมีให้สูงขึ้นนั้นในวันนี้ทุกคนสร้างความดีก็มีจิตเจตนาจากก้าวล่วงทุกข์ไปนั้นเป็นผลคือต้องการความสุขที่เราปรารถนาเอาไว้คนเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนที่มีรักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นจุดมุ่งหมายก็เลยต้องการแต่ความสุขอย่างเดียวความทุกข์ไม่อยากพบอยากเห็นอยากปะเลยทีเดียวเรื่องความทุกข์เหตุฉะนั้นอันนี้แหละเป็นข้อสำคัญในวันนี้ก็จึงจะอธิบายเรื่องความภาคความเพียรเพื่อหาหนทางก้าวล่วงทุกข์ดังภาษิตที่ยกไปคิดไปในเบื้องต้นว่าวิริยะทุกขมัจเจติคนจะล่วงก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็อาศัยซึ่งความภาคความเพียรผลจึงสำเร็จออกมาเหมือนอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายพากันภาคเพียรสร้างซึ่งคุณงามความดีแม้อยู่ไกลแสนไกลก็ดีจิตที่มีศรัทธานั้นแล้วก็ยังสามารถแสวงหาสร้างความดีเอาจนได้จนได้รับซึ่งความสุขในด้านปัจจัยก็ดีแบบนี้ในด้านสร้างคุณงามความดีด้านฝ่ายจิตใจนั้นเป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นเรามีวัตถุเป็นที่พึ่งแล้วมีสิ่งของเป็นปัจจัยเป็นที่พึ่งแล้วทางด้านปัจจัย
แต่ขาดทางอาหารด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเรียกว่าขาดอาหารด้านจิตใจจึงพากันได้ใช้ความภาคเพียรพยายามจะให้มีทางด้านจิตใจมีอาหารเป็นเครื่องอยู่อาหารด้านจิตใจจึงเป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นการทำความเพียรของพวกเราท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ในวิปังคสูตรว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบความพยายามชอบความประกอบชอบความกระทำของบุคคลนั้นไปในทางที่ชอบเป็นการงานที่ชอบอันนี้เป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นในข้อต้นนั้นท่านกล่าวว่าเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในข้อที่1ข้อที่2นั้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่3นั้นเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นข้อที่4เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วแก่ตนให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์และเต็มเปี่ยมในข้อนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายใช้ความภาคเพียรพยายามไปในทางที่ชอบนี้เองจึงจะเป็นหนทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสุขได้ในข้อต้นนั้นเพียรระวังอย่างไรเรามีกายแล้วเราระมัดระวังกายของเราเพื่อเป็นผู้มีสติอย่าให้กายไปทำชั่วกายไปทำบาปท่านว่ากายทำบาปพวกเราท่านทั้งหลายก็พิจารณาดูอย่างง่ายๆว่าการที่เอากายนี้ไปทำกับบุคคลอื่นจะไปทุบไปตีก็ดีค่ะฟันดันแทงอะไรเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเรียกว่ากายทำบาปอย่างหนึ่งกายทำบาปอีกอย่างหนึ่งเอากายของเรานี้ไปเป็นโจรเป็นขโมยไปปล้นไปจี้ไปกินสินแคปเฮโรอีนผงขาวอะไรดื่มสุราเมรัยทำให้มึนเมาเป็นฐานแห่งประมาทเรียกว่าเอากายไปทำบาปอีกอย่างหนึ่งเอากายไปทำบาปล่วงเกินซึ่งสามีภรรยาซึ่งกันและกันที่หวงแหนอยู่อันนี้เรียกว่าฝ่ายกายทำบาปเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้พิจารณาได้แล้วว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปเราก็เพียรระมัดระวังเอาไว้สำรวมเอาไว้ไม่ให้กายของเราไปล่วงเกินในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอย่างนั้นจิตประเพณีของบุคคลสร้างความดีเรียกว่าเพียรระมัดระวังตั้งสติเอาไว้สำรวมเอาไว้นี่อย่างหนึ่งวันนี้เพียรระมัดระวังเอาไว้ทางด้านวาจาวาจาของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นคนส่วนมากแล้วถ้าหากขาดสติปัญญาแล้วไม่สำรวมระมัดระวังตั้งสติเอาไว้แนวเวลาพูดจาปราศัยไปตามอำนาจของกิเลสหรือความโกรธเกิดขึ้นนั้นพูดออกมามันจะไม่ดีไม่ดีไม่งามไม่น่าอยากได้ยินได้ฟังพูดคำหยาบช้าระคายเคืองหูแก่บุคคลอื่นอันนี้เราก็ไม่อยากเคยอยากได้ยินได้ฟังเหมือนกันถ้าเราไปพูดให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่เขามาพูดให้เราเราก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังเหมือนกันอันนี้ควรที่จะตั้งสติเอาไว้อย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือพูดคำหยาบช้าหยาบโลนคำกระทบกระทั่งแดกดันแก่ผู้อื่นให้มีความโกรธเกิดขึ้นในคำนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญมากพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันสำรวมระวังเอาไว้การพูดจาประสัยของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากเรามีสติยับยั้งไว้มันอยากพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็มีสติควบคุมเอาไว้ไม่ให้พูดออกไปในสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นผู้มีขันติอดกั้นอดทนเอาไว้นี่เรียกว่าเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางวาจาของเราเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นควรระมัดระวังสำรวมเอาไว้ใจของคนเรานั้นส่วนมากมันไปเห็นทางต่ำให้กิเลสครอบงำย่ำยีแล้วคิดไปแต่ทางต่ำทางชั่วทางที่ไม่ดีไม่งามบางทีอาจจะคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดแช่งชักหักกระดูกคนนั้นคนนี้คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคนนั้นคนนี้เอาไว้อยากให้ล่มตายไปอย่างนั้นอย่างนี้คิดอยากทุบอยากตีอยากฆ่าอยากฟันอยากแทงคนอื่นอยากทำลายคนอื่นให้ฉิบหายจิตที่มันคิดอย่างนี้เรียกว่าจิตที่คิดบาปนั่นแหละเมื่อเรารู้จักแล้วว่าการจิตของเรามันคิดบาปไม่ดีไม่งามเช่นนี้เราควรสำรวมระวังเอาไว้ไม่ให้จิตของเรานั้นไปคิดในสิ่งอย่างนั้นเรียกว่าสำรวมแล้วมัดระวังเอาไว้นี่แหละในข้อต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกายของเราเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางวาจาของเรา
เพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นข้อที่สำคัญมากหากพวกเรายังไม่มีสติปัญญาเพียงพอแล้วส่วนมากมันจะพาเอากายไปทำบาปพาวาจาพูดบาปพาจิตใจคิดไปในทางที่ไม่ดีเป็นบาปได้ง่ายที่สุดอันนี้เป็นข้อสำคัญในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายวาจาใจของเรา กายของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนที่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนเป็นหนุ่มเป็นสาวมาถึงท่ามกลางคนมาถึงเฒ่าถึงแก่นั้นบางทีบางบุคคลนั้นอาจจะทำบาปมาทางกายอาจจะทำบาปมาทางพูดทางวาจาอาจจะทำบาปมาทางด้านจิตใจก็ดีมันจะมีอยู่ไม่มากก็มีน้อยต่างๆกันแล้วแต่บุคคลที่จะมีบุญบารมีและสติปัญญาของตนเองมาตั้งแต่อดีตชาติอันนี้เป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นหากทุกคนเคยกระทำบาปทางกายแล้วการกระทำบาปทางกายแล้วทำแล้วมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นผลสะท้อนย้อนมาหาตนเองและบุคคลอื่นด้วยและสัตว์อื่นด้วยเรียกว่ากายทำบาปดังข้อต้นได้กล่าวมานั้นเราก็ควรละเสียอย่าไปทำอีกต่อไปในทางด้านร่างกายของเราหรือบุคคลกินเหล้าเมาสุราสูบกัญชายาปิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวอะไรเอากายไปเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้ซุกซิงวิ่งราวฆ่าเจ้าเอาของเหล่านั้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเคยกระทำมาแล้วก็ควรหยุดเสียเรียกว่าละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายของเราวันนี้เพียรละบาปที่เกิดขึ้นทางวาจาของพวกเราท่านทั้งหลายเคยพูดจาปาใสไม่ดีไม่งามพูดคำหยาบโลนคำหยาบระคายเคืองหูคนอื่นหรือด่าคนโน้นคนนี้ด่าหาด่าผีอะไรด่าศาสตร์ด่าตระกูลอย่างนั้นอย่างนี้คนทุกข์คนจนอย่างนั้นคนไม่ดีไม่งามอะไรการพูดจาปราศัยนานาต่างๆมีมากมายคำหยาบแต่ละชาติแต่ละภาษามีหมดแต่ละจังหวัดต่างๆก็สมมุติมาต่างๆกันคนอยู่ในป่าในเขาก็มีการสมมุติคำพูดของเขามาด่าซึ่งกันและกันหากเราเคยด่าเคยว่าให้คนอื่นแล้วควรละสิอย่าไปพูดจาปราศัยเช่นนั้นต่อไปเรียกว่าเพียรละบาปทางวาจาของเราเพียรละบาปทางด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายจิตใจมันเคยคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้นั้นผู้นี้ไว้อยากทุบอยากตีอยากฆ่าอยากปั้นอยากแทงก็ดีคิดแช่งชักหักกระดูกอยู่ภายในจิตในใจก็ดีมันเคยคิดมาแล้วก็หยุดคิดเสียใช้สติปัญญายับยั้งไว้ถ้ามันจะคิดขึ้นมาก็หยุดยับยั้งไว้ไม่ต้องคิดอย่างนี้มันไม่ดีไม่งามเราต้องใช้สติปัญญาปราบปรามจิตของตนละออกไปถอดถอนออกไปจากจิตใจเรียกว่าเพียรละบาปทางด้านจิตใจให้ถอยออกไปจากจิตใจของเราเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขเกิดขึ้นนี่ในข้อที่สองบัดนี้ข้อที่สามนั้นเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนเช่นนี้จึงเป็นทางที่ดีที่งามที่เป็นบุญเป็นกุศลนำผลมาให้ก็จะได้รับตั้งแต่ความสุขเหมือนทุกคนที่ได้พากันมานี่แหละพากันมาทำบุญทำทานการกุศลไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์ก็ดีเอาร่างกายของตนเองนี้ไปกราบไปไหว้ไปบูชาเนี่ยไปทำคุณงามความดีไปวัดไปวาก็ดีไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่ไหนก็ดีเอากายของตนเองนี้ไปสร้างคุณงามความดีการสร้างขึ้นคุณงามความดีนี้ไม่ใช่สร้างตั้งแต่ในวัดเราทานสงเคราะห์คนทุกข์ไร้เข็นใจอนาถาก็ดีคนไฟไหม้บ้านไหม้เมืองก็ดีคนน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองก็ดีคนทุกข์คุณภาพต่างๆนั้นเราก็ทานเพื่อสงเคราะห์ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันอันนี้อีกอย่างหนึ่งเราทานในวัดในวาทานอาหารสำหรับกับข้าวสิ่งของปัจจัยทายธรรมต่างๆก็เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นเหมือนกันสร้างกุฏิวิหารศาลาลงล่างขุดน้ำบ่อก่อถนนให้คนเดินไปมาสะดวกสบายการผ้าผ่อนผ่อนสบายทานกีฬานาเภสัชปัจจัยยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าเราเอากายของเรามาทำคุณงามคุณดีเช่นวันนี้ทุกคนได้ทำคุณงามคุณดีด้านกายวันนี้ทางด้านวาจานั้นได้ซักชวนคนอื่นมาทำบุญทำทานการกุศลเช่นหัวหน้าก็ดีหรือหมู่ฝูงก็ดีชักชวนกันพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันว่าไปทำคุณงามคุณดีที่โน้นที่นี่ใช้วาจาของตนเองให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์พูดเพราะพูดสนอหูไม่กระทบกระทั่งกระเทือนคนอื่น
พูดชักชวนให้คนมีความสามัคคีกันพูดชักชวนกันให้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปทำคุณงามคุณดีอันนี้เราใช่วาจาของเราเรายังไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินมีทองไม่มีปัจจัยทายธรรมอะไรแต่เราใช่วาจาของเรานี้พูดจาปราศัยให้เป็นผลเป็นประโยชน์ก็เป็นคุณงามคุณดีพูดจาปราศัยให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในวาจาของตนได้บุญสำเร็จด้วยการค้นขวยคือเราใช้วาจาของเราใช้ปากของเราบอกคนอื่นทำคุณงามความดีเรียกว่าบุญสำเร็จโดยการค้นขวยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาคนนั้นคนนี้ทำบุญทำทานการกุศลทอดผ้าป่ากฐินก็ดีทำบุญทำทานการกุศลที่โน่นที่นี่ก็ดีเราก็สาธุอนุโมทนาสาธุการกับคนอื่นก็ได้บุญเหมือนกันเรียกว่าบุญสำเร็จโดยการอนุโมทนาถ้าหากเรามีสิ่งมีของนิดนิดแต่หน่อยตามมีตามได้เป็นปัจจัยก็ดีอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นเพิ่มเติมแก่บุคคลที่ได้กระทำมากขึ้นอีกนี่อย่างหนึ่งเรียกว่าเราใช้วาจาของตนเองให้มีคุณค่ามีกุศลเกิดขึ้นแบบนี้พวกเราทั้งหลายทางด้านจิตใจของเรานั้นเราเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเป็นข้อสำคัญมากการที่เราจะยังกุศลให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตนนั้นต้องฝึกฝนอบรมจิตใจพูดอย่างง่ายๆแล้วเราควรที่จะฝึกสติปัญญาของเรานั้นให้แก่กล้าและให้รวดเร็วเมื่อให้รวดเร็วเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เราจะสามารถจับจิตของเราให้มาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้หรือให้ยับยั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งในกายของตนจิตของคนนั้นมันไม่อยู่กับตนกับตัวมันคิดโน่นคิดนี่ไปโน้นไปนี่ไม่อยู่กับตนกับตัวนั่งอยู่วัดคิดไปบ้านนั่งอยู่บ้านคิดมาวัดนั่งอยู่วัดคิดไปหาเพื่อนหาฝูงคิดไปโน้นไปนี้มันไม่อยู่กับตนกับตัวมีความทุกข์ถ้าจิตของเรามีความทุกข์เรียกว่าเราคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยคิดอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวมันมีความสุขอันนี้เป็นข้อสำคัญหากพวกเราทั้งหลายจะพากันใช้สติปัญญาฝึกสติปัญญาของตนเองให้แก่กล้าให้รู้จักความคิดของตนเองว่าเราคิดสิ่งนี้หลับขึ้นมาแล้วเป็นเหตุเมื่อคิดขึ้นมาแล้วผลออกมาคือความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ดีคิดเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นให้เรามาพากันให้รู้จักว่าความคิดนี่เป็นความคิดทางฝ่ายที่ไม่ดีให้ควรละควรปล่อยออกไปไม่ต้องคิดเราคิดสิ่งใดคิดแล้วทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีปลื้มปีติยินดีมีความสุขใจเหมือนพวกเราทั้งหลายคิดพากันไปทำบุญทำทานการกุศลเราคิดขึ้นมาแล้วพากันไปรักษาศีลคิดขึ้นมาแล้วพากันไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะให้มีความสุขความคิดขึ้นมาในเบื้องต้นเป็นฝ่ายกุศลคิดมาทางที่ดีเมื่อเราคิดมาในทางที่ดีแล้วเช่นนี้จิตมันก็มีความสุขมีที่พึ่งเรียกว่าเราหาอุบายจะให้จิตของเรานั้นคิดแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์และเป็นคุณงามความดีที่จะให้มีความสุขเท่านั้นเรียกว่าใช้สติปัญญานั้นพากันฝึกฝนอบรมให้มากขึ้นและจะมีความสามารถจับจิตของเราให้คิดอยู่ในฝ่ายกุศลอย่างเดียวจิตก็เลยจะมีความสุขความสบายตลอดอันนี้เรียกว่ายังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนการฝึกฝนให้เป็นสมาธิตลอดนั้นก็ควรใช้สติปัญญาเหมือนกันพากันจับจิตของตนเองมาไว้ในที่ใดที่หนึ่งกับลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือจะเอาไว้ลมหายใจเข้าออกกับพุทโธเอามาอยู่ที่นี่อย่าให้มันไปที่ไหนถ้าจิตใจวิ่งไปที่อื่นแล้วก็จับจิตของเรามาระลึกถึงลมหายใจเข้าออกกับพุทโธอยู่เพื่อจะต้องการให้จิตใจของพวกเราทั้งหลายนั่นแหละได้สงบอยู่เป็นสมาธิถ้าจิตสงบเป็นสมาธิเรียกว่าจิตนั้นมีที่พึ่งจิตนั้นมีความสุขจิตนั้นไม่มีหลายอารมณ์จิตไม่มีหลายอารมณ์จิตก็มีความสุขถ้าจิตคิดมากมันมีความทุกข์ใครก็รู้จิตที่มันคิดอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วมันมีความสุขใจเรียกว่าจิตได้พักผ่อนเรียกว่าทุกคนนั้นได้สร้างกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของตนอันนี้เป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นในข้อที่3นี้พวกเราทั้งหลายพากันเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในกายของตนแล้วเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในวาจาของตนเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนแล้วอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านอยากให้พวกเราทั้งหลายรักษาเอาไว้หรือทำให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ต่อไปเราเคยเอาร่างกายของเราทำคุณงามความดีอะไรทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลก็ดีช่วยคนก็ดีช่วยคนนั้นคนนี้ก็ดีก็ควรพยายามรักษากายของเราเอาไว้ให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในทางความดี
การพูดจาปาศัยก็ดีเราเคยพูดจาปาศัยซื่อสัตย์สุจริตก็ดีพูดให้มีสามัคคีกันก็ดีพูดให้เพราะให้สนหูซึ่งกันและกันก็ดีพูดจาปาศัยมีศีลธรรมนำแต่ความสุขความเจริญมาให้แล้วก็พยายามพากันพูดจาปาศัยตั้งแต่ในฝ่ายทางที่ดีเท่านั้นผลออกมาก็จะมีความสุขทางด้านวาจาก็ดีการคิดในจิตในใจก็ดีคิดอยากจะสร้างตั้งแต่คุณงามความดีคิดพาหมู่พาฝูงไปทำบุญทำกุศลก็ดีคิดพากันไปรักษาศีลเพื่ออยากให้ตนเองมีศีลก็ดีคิดอยากไปฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะนำมาปฏิบัตินั่นก็ดีอย่างนี้คิดอยากนั่งเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้เพื่อจะให้ตนเองนี่ได้รับซึ่งความสงบมีความสุขการคิดขึ้นมาเราคิดแล้วอย่างนี้เราก็ไปใจในความคิดของตนเองเรื่อยๆให้คิดตั้งแต่ฝ่ายดีเมื่อเราคิดแต่ฝ่ายดีบ่อยๆแล้วจิตใจของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขขึ้นไปอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาเอาไว้ในวิภังคสูตรดังได้อธิบายมานี้พวกเราทั้งหลายที่ได้พากันนั่งอยู่ในสถานที่นี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรที่จะจดจำนำเอาข้อธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนไปตามทำนองของธรรมที่ได้อธิบายมานั้นดังภาษิตที่ได้ลิขิตยกไว้กินเบื้องต้นนั้นว่าเยริเยดุขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรเพราะความพยายามกระทำสิ่งใดแล้วผลก็จะออกมามีแต่คุณงามความดีนำความสุขมาให้เมื่อเรามีความสุขเราก็พ้นไปจากทุกข์เรียกว่าความเพียรทำให้บุคคลนั้นก้าวล่วงทุกข์ไปได้แต่ก่อนนั้นเราทำไม่ดีมันมีความทุกข์เราพูดไม่ดีมันมีความทุกข์เราคิดไม่ดีมันมีความทุกข์เมื่อเรามาทำดีแล้วด้วยกายเรามาพูดดีด้วยวาจาแล้วเรามาคิดดีด้วยใจแล้วผลออกมาก็ได้รับตั้งแต่ความสุขความเจริญฝ่ายเดียวฉะนั้นการเทศนามาเป็นต้นจำนวสารนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ทุกคนได้ทำคุณงามความดีอะไรตั้งแต่อดีตผ่านมาก็ดีถึงปัจจุบันนี้ได้มีจิตประสงค์จำนงในสิ่งใดตั้งเอาไว้ในดวงใจแล้วก็ขอให้อำนาจบุญกุศลนั้นจนดลบันดาลให้สาธุชนทั้งหลายได้ประสบพบเห็นตั้งแต่สิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาพร้อมทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีจงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาพุทธบริษัททั้งหลายให้เป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกขิวาราติการดังได้รับประทานวิสัชนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509
เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปี่ยนปัญญาประทีโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา